ไปกันที่เดลี่โคดดีกว่านะครับเดลี่โคดของท h มัสเจฟเฟอร์สันนะอ้าวคนบอกผมว่าไม่ค่อยมีเดลี่โคดเลยหมูนี้ไม่ค่อยมีเดลี่โคดเลยหมูน,มมมนี้มีแล้วฮะทมัสเจฟเฟอร์สันและก็เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐทมัสเจฟเฟอร์สันเคยพูดไว้ว่า the ultimate arbiter is the people arbiter แปลว่าคนที่จะเข้ามาแทรกแซงแล้วตัดสินในขั้นตอนสุดท้าย the ultimate arbiter is the people ในวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์สารดีกาของสหรัฐอยู่ทุกวันไม่ว่าคุณจะเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนถ้าคุณนั่งอยู่ในห้องเรียนคุณเรียนคณะนิติศาสตร์คุณเรียน,ณนคณ,ยนณะรัฐศาสตร์นักวิชาการที่เขาสอนเรื่องพวกนี้และนักศึกษาตามในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐเขาคุยกันเรื่องนี้หมดและสิ่งที่เขาคุยกันก็คือในวันนี้เนี่ยเขาตั้งคําถามว่า ประธานสารดีกาสหรัฐเนี่ยนะฮะสูเ c รียดคอร์ดชีฟชีฟจัสติสเนี่ยจอห์นโรเบิร์ตส์เนี่ยซึ่งตั้งมาโดยอดีตประธานาธิบดีจอร์ับิลบูชเนี่ยทำในสิ่งที่จริงแล้วละเมิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ทอมัสเจฟเฟอร์สันได้เคยช่วยร่างไว้หรือเปล่าผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ในเวลานี้ทำให้คนในอเมริกาเริ่มตั้งคำถามว่าตุลาการพิวัตในสหรัฐนั้นมันไปถึงจุดที่ล่วง เกินขอบเขตก้าวก่ายอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐและไปทำให้กฎหมายที่ผ่านโดยสภาคองเกรสแล้วลงนามโดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งบรากโอบามาแล้วเนี่ยกลับเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้มันมีคดีใหญ่คดีนึงคดีฮอ b b y ้ลอบบซึ่งกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของบรักโกบามานั้นถูกยกเว้นเฉพาะบางมาตราโดยบริษัทบริษัทหนึ่ง บังเอิญเจ้าของบริษัทนั้นน,น,นับถือศาสนานับถือศาสนาคริสเนี่ยแหละแต่ว่าอ้างว่าการนับถือศาสนาคริสตของเขาความที่เขาเป็นแคทอลิกเขาไม่สามารถให้ยาคุมกําเนิดและถุงยางอนามัยและไม่สามารถช่วยพนักง,งานของเขาทําหมันได้เอาเอาศัพท์เทคนิคทำหมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาเขาช่วยวางแผนครอบครัวให้กับพนักง,งานไม่ได้ท,ทั้งทั้ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักง,งานเวลาเขาซื้อแผนประกันสุขภาพ ที่รับการสปอนเซอร์โดยรัฐบาลกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของสหรัฐบราโกบานาะเป็นสิ่งที่เขาประเมินแล้วว่าจําเป็นผ่านสภาประธานาธิบดีลงนามประชาชนนั้นต้องการใช้แต่ถึงเวลาบริษัทนี้อ้างศาสนาแล้วบอกว่าบริษัทสามารถนับถือศาสนาได้ด้วยไม่ใช่แค่คนบริษัทบริษัทคอร์เป็ตมีเสร็จในการนับถือศาสนาในศาสนาหนึ่งและเลือกปฏิบัติไม่เอากฎหมายนั้นมาบังคับใช้ ่อพนักงานของตนเอง